สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องประจำวันจันทร์ที่16ธันวาคมพ.ศ.2562อยู่กับเราทั้ง3คนในวันนี้ค่ะดิฉันธันธิวาฐาราชกุลค่ะกุณฑิดาชวนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรประจำวันนี้นะคะต้อนรับอาจารย์ดร.วิโชติวรรโณค่ะสวัสดีท่านอาจารย์สวัสดีน้องฟ้าสวัสดีน้องอ่านสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ทุกวันจันทร์นะครับข่าวเที่ยงดร.วิโชติวรรโณจะมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายซึ่งจริงๆแล้วก็คงเป็นประเด็นทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองวันนี้ก็เห็นว่าก็การเมืองก็เริ่มเข้าใครกันเยอะแล้วแปลว่าอะไรคะอาจารย์เข้าใครก็หมายความว่าเข้าใครก็เหมือนมันใกล้จะสู่ข้อสรุปแล้วมั้งหลายคนก็กำลังมองกันอยู่ว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้เป็นยังไงจะพออยู่ได้หรือเปล่าค่ะเป็นความหวังให้ประชาชนชื่นใจหรือไม่ว่าในอนาคตอันใกล้คือหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยประชาชนพอที่จะมีกำลังใจเห็นแสงสว่างอยู่ปลายอุโมงค์ไหมปัญหาต่างๆที่มีนี่จะแก้ได้ไหมเศรษฐกิจได้ยังไงใกล้ได้หรือเปล่าปากท้องความวุ่นวายจะเกิดขึ้นหรือไม่รัฐบาลจะสามารถอยู่ได้เพียงใดอย่างไรพอดูสถานการณ์บรรยากาศอย่างนี้ผมก็เลยนึกถึงสมัยที่เรียนหนังสือเขาก็บอกว่าเวลามีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไปแล้วมันก็ทำให้คนเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวทางสังคมคือหมายถึงว่าเคลื่อนจากต่ำขึ้นไปสูงเคลื่อนจากต่ำมากลางมาสูงทางฐานะเศรษฐกิจตัวเองก็ดีขึ้นหรือไม่ก็มีชีวิตที่ดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนานั้นซึ่งบ้านเราก็เริ่มมาตั้งแต่2500ที่ชัดเจนค่ะและอีกด้านหนึ่งคือการเคลื่อนไหวทางแนวราบก็คือว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะย้ายจากถิ่นที่อยู่หนึ่งไปอีกถิ่นที่อยู่หนึ่งเพื่อทำมาหากินหรือเพื่อประกอบอาชีพถ้ามันเคลื่อนไหวทั้งข้างบนขึ้นกับเคลื่อนไหวแนวราบได้โดยปกติประชาชนก็จะมีความพอใจแต่ถ้าปรากฏว่าเขาไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรืออาจจะมีการเมืองที่มันดำเนินการไปลักษณะที่ทำให้กดขี่ในเรื่องสิทธิเสรีภาพเพราะโดยปกติแล้วเขาบอกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันนำมาสู่การปกครองในรูปแบบอำนาจนิยมในหลายๆประเทศในโลกที่สามถ้าประชาชนเกิดความข้องคับใจก็จะเกิดการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องถึงการที่จะมีส่วนในทางการเมืองค่ะอย่างบ้านเราถ้าประชาชนไม่พอใจก็จะออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องซึ่งมีทั้งการเคลื่อนไหวตามปกติการเคลื่อนไหวที่พัฒนาไปสู่ฝูงชนบ้าคลั่งการเคลื่อนไหวไปสู่การที่รัฐต้องออกมาปราบปรามหรือไม่การเคลื่อนไหวที่ประชาชนได้กดดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเองของประชาชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐีเสรีภาพถ้าความต้องการนี่มันกดดันเข้าไปในรัฐบาลแล้วแต่รัฐบาลไม่มีความสามารถในการจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะในอีกด้านหนึ่งเขาก็เรียกว่ามันไม่มีองค์กรหรือสถาบันหรือวิธีการต่างๆมาแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านี้จะนำไปให้ระบบการเมืองนั้นมันขาดเสถียรภาพคนที่นำเสนอแนวคิดนี้แหละก็คือนายแซมูเอล พี ฮันติงตันผมก็พูดหลายครั้งแล้วเขาเขียนหนังสือเรื่องPolitical orders in changing societies ก็หมายถึงว่ามันการเมืองใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงของบ้านเราก็อยู่ในภาวะนี้ซึ่งเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวหลายอย่างมีอะไรมากมายหลายอย่างการเมืองเราก็ไม่ค่อยมั่นคงมีการยึดอำนาจมั่งแล้วกลับมาเลือกตั้งมาเลือกตั้งมาแล้วก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เห็นท่านประธานนปช.ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในอนาคตเนี่ยในเนื้อข่าวเขาว่ายังไงเพราะว่านี่อีกไม่กี่สัปดาห์นะคะเดี๋ยวก็จะถึงปีใหม่แล้วก็ก้าวเข้าสู่ปี2020หรือ2563เนี่ยนะคะทางด้านของคุณจตุพรเนี่ยถึงขั้นฟันธงเลยนะคะอาจารย์ว่าปีหน้าเนี่ยอย่างไรก็แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้อย่างไรก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้และนี่แหละค่ะมันจะเป็นเหตุให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ไม่ถึงกลางปีหน้าลองไปฟังพร้อมๆกันค่ะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมฟันธงตรงประเด็นเลยว่าไม่มีทางจะแก้ไขได้สำเร็จเพราะแค่เรื่องการแต่งตัวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษานั้นก็พอจะอธิบายได้แล้วว่าฝ่ายที่มีอำนาจในปัจจุบันนั้นไม่มีวันที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและจะไม่ได้รับความร่วมมือจากสว.เพราะเป้าหมายหลักคือเรื่องการตัดอำนาจของสว.ออกไปจากการโหวตนายกรัฐมนตรีในช่วง5ปีนี้เพราะฉะนั้นสว.ซึ่งจะต้องใช้เสียง1ใน3ร่วมแก้ด้วยนั้นไม่มีวันจะเข้าร่วมที่ผมบอกว่าถ้ามาก็มาหมดไม่มาก็ไม่มาเลยและโอกาสไม่มานั้นนะครับผมว่า 100% ไปแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญคือเวทีที่ระบายแต่ไม่มีผลสำเร็จใดๆทั้งสิ้นรัฐธรรมนูญก็แก้ไขไม่ได้เศรษฐกิจก็แก้ไขไม่ได้คนมีความอึดอัดกันทั้งหมดวันนี้ถ้าวิเคราะห์แบบกระดานขาดเลยนะครับเพราะมีเวทีกันสองทางเนี่ยถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นจำปากผมไหมครับอยู่ใน3ข้อก็คือไม่ยุบสภาก็ยึดอำนาจไม่ยึดอำนาจก็โยกอำนาจสลับตัวซึ่งก็ไม่ใช่หนทางแต่ว่าไม่ยุบก็ยึดไม่ยึดก็โยกไปได้3ทางนี้เท่านั้นเพราะขณะเดียวกันนั้นบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลมีปัญหาแตกแยกภายในกันอย่างรุนแรงและก็สะท้อนกันออกมาและขณะเดียวกันพรรครัฐบาลไปตั้งเวทีเนี่ยนะครับต่อต้านพวกจังชาติและก็ปลุกระดมบอกว่าพวกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกจังชาติสถานการณ์บ้านเมืองเป็นอย่างนี้มันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมวันนี้อธิบายไม่ต้องยาวนานดังนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าแล้วผมจะว่าอย่างไรพี่น้องใจเย็นๆเพราะว่าผมก็จะต้องติดตามประเมินสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดกันอยู่แล้วเพราะผมดูว่าอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลชุดนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วปัญหาภายในสนิมเกิดจากเนื้อในตนไม่มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามและคนที่ไม่พอใจทั้งหลายเนี่ยก็จะไประบายอยู่กันที่ธนาธรอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไปปลุกเนี่ยนะครับให้เกิดความชิงชังให้เกิดขึ้นระนามอีกพวกหนึ่งว่าเป็นพวกทางชาติพี่น้องดูว่านะครับจะใช้เวลากันเท่าไหร่แต่ยุคโซเชียลมีเดียแบบนี้แป๊บเดียวนะครับเดินทางเร็วกว่าที่คิดว่ารัฐธรรมนูญก็แก้ไม่ได้เศรษฐกิจก็แก้ไม่ได้ปลายทางไม่ยุบก็ยึดไม่ยึดก็โยกนะครับและสร้างสถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นมาอีกรอบใหม่นะครับพอประนามว่าซีกหนึ่งเป็นพวกชังชาตินะครับอย่างไรก็นำพาไปสู่ความขัดแย้งท้ายที่สุดประชาชนที่มีความอึดอัดเขาก็จะไปร่วมกับพรรคอนาคตใหม่นี่เป็นสถานการณ์เป็นปลายทางนะครับอย่างไรก็เดินไปอย่างนี้นะครับก็คิดคล้ายกันกับอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิรินะเมื่อวานนี้ก็ได้กล่าวในเวทีที่ธรรมศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยู่ไม่ครบเทอมหรือว่า4ปีแต่คุณจตุพรนี่ถึงขั้นฟันธงเลยว่าไม่เกินกลางปีหน้าเนี่ยนะฮะอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนหนทางก็ตรงกันนะฮะคล้ายกัน3ทางเหมือนกันคุณจตุพรบอกว่าไม่ยึดก็ยุบไม่ยุบก็โยกนั่นก็คือยุบสภายึดอำนาจแล้วก็โยกอำนาจแต่ของอาจารย์ชันวิทย์เนี่ยบอกว่าน่าจะมีการถูกบีบให้ลาออก
หรือไม่ก็ยุบสภาหรือไม่ก็ยึดอำนาจมีความคล้ายกันอาจารย์มองสถานการณ์ของรัฐบาลนี้อย่างไรบ้างคะถ้าพูดถึงการอยู่ไม่ครบเทอมอย่างที่ท่านอาจารย์หรืออาจารย์ชาญวิทย์ท่านว่านะครับก็ไม่ครบเทอมอยู่แล้วประเทศไทยโอกาสที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะอยู่ครบเทอมก็ยากไม่ค่อยจะมีแต่ว่าในสถานการณ์ที่เป็นมาอยู่อย่างนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสั้นค่อนข้างจะเห็นด้วยกับท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรหมพันธุ์ว่ากลางปีหน้านี้น่าจะอยู่ไม่ได้สถานการณ์ที่ผมติดตามมาตั้งแต่ปี16ไล่มาจนเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้มันก็เห็นลักษณะที่คล้ายคลึงกันของพัฒนาทางการเมืองที่มันจะทำให้รัฐบาลนี้ไม่สามารถจะอยู่ได้สิ่งที่สำคัญนั้นหนึ่งก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนแล้วก็ภาคทุกภาคส่วนมองเห็นว่ารัฐบาลที่เป็นอยู่นั้นมันเป็นปัญหาของการแก้ไขปัญหาไม่ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์เพราะว่าหลายคนก็มองว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยวางกลไกเอาไว้ต่างๆเพื่อรองรับการที่จะอยู่ในอำนาจของตัวเองเนี่ยให้ยาวนานที่สุดพลเอกประยุทธ์บอกทนกันอีกหน่อยนะอยู่อีกนานพลเอกประวิตรก็บอกอยู่ยาวคือถึง8ปีเลยบางคนคิดแบบนั้นบางคนมองไปถึงขั้นอยู่ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซะด้วยซ้ำนะอาจารย์คือถ้าบางคนมองว่ามันจะเร็วหรือไม่นะครับก็คือว่าเราต้องมองในเรื่องของการเมืองกับการบริหารคือในภาคส่วนของทางคณะผู้ถืออำนาจในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เขาทำไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเขาเขียนไว้ในภาคส่วนของพวกที่เป็นระบบรัฐราชการคือหมายความว่าถ้าคนเชื่อไปตามกฎหมายที่เขียนไว้นั้นก็สามารถจะอยู่ได้ยาวได้แต่รัฐบาลที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แต่ว่าในทางการเมืองนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่าคณะรัฐบาลที่อยู่ในชุดนี้เนี่ยจะสามารถรับกับสภาวะกดดันทางการเมืองนั้นได้หรือไม่เพราะการเมืองนั้นเนี่ยมันจะเป็นการท่านก็ทราบอยู่แล้วเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองเป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาทั้งหลายทั้งปวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงนั้นคนก็มุ่งหวังมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นประเทศทีนี้เมื่อสภาวะที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าถ้าหากประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยมองเห็นว่ารัฐบาลในปัจจุบันนี้ผู้ถืออำนาจในปัจจุบันนี้เป็นผู้ที่ต้นเหตุของปัญหาทั้งปวงแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็ไม่ได้ จะแก้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ จะเปิดโอกาสให้คนอื่นเขามาบริหารคนเก่งๆเข้ามาก็ไม่ได้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ไม่ได้เมื่อกดดันอย่างนี้เกิดขึ้นมาต่างมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวรัฐบาลได้คำถามคือว่าสภาพของความกดดันทางการเมืองในปัจจุบันนี้มีสูงไหมอันหนึ่งเราก็ต้องไปดูว่าในโซเชียลมีเดียนี่คนก็คิดยังไงถ้าคนก็คิดว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่เหมาะที่จะอยู่แล้วนะคุณจะอยู่ทำไมหลายคนก็เคยพูดว่าคุณมาอยู่ 5-6 ปีแล้วมีแต่ทำให้เกิดความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้แล้วเวลาคุณมาอยู่นี่คุณทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเขาบ้างคุณสัญญาคุณพิชัยนฤทพันธ์ออกมาว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมในการจะบริหารงานแล้วแหละเพราะว่าในขณะที่การหาเสียงนั้นพูดมาอย่างหนึ่งถึงเวลาในการดำเนินงานแล้วไม่ทำแรงงานคุณจะได้400บาทขึ้นไป420ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็รู้กันอยู่300กว่าบาทเล็กน้อยอาชีวะจบมา 20,000 หรือไม่หรือ 18,000 เรื่องกันแล้วโครงการแม่โครงการมารดาประชารัฐเบี้ยผู้สูงอายุ 1,000 บาททั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวไปนั้นเนี่ยมันรัฐบาลทำไม่ได้เลยเลยทำให้นึกถึงเรื่องสมัยก่อนนี่นะครับมีคนกล่าวเขาบอกว่าอันนี้อาจจะพิจารณาก็ได้นะครับเขาบอกว่าเวลาเลือกพรรคการเมืองใดเนี่ยให้เลือกที่มันสัญญาน้อยๆหน่อย เพื่อว่าเวลาเลือกมาแล้วจะได้ไม่ผิดหวัง นี่คือการเมืองในยุคก่อนที่จะเป็นยุคไทยรักไทย
เรื่องการเมืองโดยทั่วไปของต่างประเทศก็เหมือนกันเขาพูดกันอย่างนี้แล้วเขาก็พูดเช่นนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนโยบายของรัฐบาลทั้งหลายนี่นะครับของพรรคการเมืองนโยบายของพรรคการเมืองทั้งหลายนั้นเวลาออกหาเสียงนั้นเพื่อที่จะให้ได้รับการเลือกตั้งมากกว่าจะเอานโยบายนั้นมาปฏิบัติให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นกรณีที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยที่คุณพิชัยนฤทธพันธ์เนี่ยคู่กัดของคุณประยุทธ์ออกมาบอกว่ารัฐบาลในขณะนี้ก็ขาดความชอบธรรมที่สัญญาไว้แล้วก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะกระทำให้เกิดความกระตุ้นทำให้คนที่สนใจที่จะแสดงออกในทางการเมืองที่จะบอกว่ารัฐบาลคุณหมดความชอบธรรมแล้ว คุณต้องออกไปโดยประมาณนี้เมื่อกดดันอย่างนี้ก็จะมีรัฐบาลก็มีทางเลือกว่าหนึ่งจะลาออกไหมการลาออกก็เปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนนายกปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีอันนี้พูดหลักโดยทั่วไปแต่ภายใต้กติกาของรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้ลาออกไปก็จะได้นายกฝากฝั่งเดียวกันก็คือว่าเขามีสว250คนเป็นทุนทำให้การโอกาสที่จะให้มีการที่จะไปเลือกจากฝากฝั่งอื่นนี้ก็ไม่ได้ไอ้สิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ประชาชนนี่นะครับผู้ที่เรียกร้องหรือพวกที่สนใจทางการเมืองและพวกที่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางการเมืองซึ่งนับวันจะทวีมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันนี้ก็จะไม่มีความพอใจมากยิ่งขึ้นเพราะเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะการเมืองที่เป็นอยู่นี้ได้เลยคณะรัฐมนตรีที่เป็นอยู่กลับมาก็จะเป็นพวกเดิมหรืออันที่สองนำไปสู่การยุบสภาแต่ยุบสภาเนี่ยมันก็จะเป็นความหวังนิดนึงว่าประชาชนจะตัดสินใจในการเลือกเข้ามาใหม่ว่าต่อไปนี้ที่เป็นฝากฝั่งที่เป็นอยู่แต่เดิมนี่ไม่ต้องเอาแล้วเข้าใจชัดเจนแล้วมาแล้วได้แค่นี้แล้วถ้าไปเลือกเองอย่างนะครับเลือกฝากฝั่งประชารัฐอีกก็จะได้รัฐบาลแบบนี้อีกแล้วเราก็จะอยู่อย่างนี้อีกไปอย่าง20ปีใช่ไหม ก็ประชาชนก็จะรู้ในเรื่องนั้นแต่เมื่อยุบสภาแล้วเนี่ยถามว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยผู้ถืออำนาจอยากจะมีการยุบสภาไหม ในทฤษฎีนะครับเขาบอกว่ารัฐบาลจะไม่มีความมันจะไม่ยุบสภาเลยในโอกาสที่ตัวเองกำลังเพลี้ยงพล้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลจะยุบสภานี่ก็ยากเพราะว่ามันแพ้ยอมแพ้แล้วเลือกกลับมาก็หาเสียงยังไงล่ะโอกาสนี้ก็คงอาจจะไม่เลือกอันที่สามอย่างที่ท่านประธานจตุพรนั้นพูดก็คือว่าการที่จะมีการโยกอำนาจอันนี้อาจจะมีการเอาตัดสินใจว่าเอาตัวคนใหม่เข้ามาการตัวคนใหม่เข้ามานั้นมันอาจจะมีลักษณะที่ว่าอาจจะตัวคนนอกก็ได้คนนอกที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะรัฐธรรมนูญก็เปิดโอกาสเหมือนกันว่าถ้าคนในบัญชีรายชื่อของผู้จะมาเป็นนายกแล้วเลือกกันไม่ได้เนี่ยนะมีกติกาค่ะกติกาคือขอยกเลิกตรงนี้ยกเว้นเอาเสียง500เสียงขึ้นไปถ้าเห็นว่ายกเลิกไม่ได้ก็มาเลือกนายกใหม่เอา376เสียงก็มีคนใหม่เข้ามาเป็นนายกเพราะทีมใหม่อาจจะดูดีขึ้นอาจจะมีความหวังมากขึ้นแม้จะได้คนแนวเดิมเนี่ยนะครับกลุ่มเดิมมาแต่ประชาชนอาจจะมีความหวังขึ้นนี่อีกทางหนึ่งคือโยกอำนาจอีกทางหนึ่งคือการยึดอำนาจซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในความคิดของกลุ่มผู้ถืออำนาจอยู่แล้วแหละแต่ผู้ถืออำนาจในนั้นก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นหัวเก่าซ้ายไอ้ขวาตกขอบกับพวกที่เป็นเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมก้าวหน้าอาจจะมีแนวความคิดว่าถ้ามีการปฏิวัติยึดอำนาจแล้วล้างไพ่ใหม่นิรโทษกรรมหมดตั้งกติกาใหม่แล้วก็เซตขึ้นมาภายในปีหนึ่งเลือกตั้งใหม่แล้วไปข้างหน้าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้จะไปไหนแต่สิ่งที่เราพบในตอนนี้คืออะไรครับการเมืองมันตันรัฐบาลมันตันประชาชนไม่มีทางออกปัญหาที่จะแก้ไขมันไม่เห็นทางว่าจะเกิดขึ้นได้ยังไงจะทำยังไงถึงจะให้เศรษฐกิจดีได้ทำอย่างไรถึงจะปากท้องจะดีขึ้นได้ในด้านอื่นค่อยว่ากันเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญ
สำคัญพอๆการเมืองสองอย่างนะอิงกันเกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าในครึ่งปีเนี้ยหลังจากมกราเนี้ยอาจจะผมเห็นด้วยกับประธานนปช.นะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ก็คืออาจจะมีทั้งยุบยึดแล้วก็โยกรอดูกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่ก็อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะเข้าสู่ปีหน้าแล้วเบื้องต้นเนี่ยได้เห็นการรวมตัวกันแบบสั้นๆเป็นการชิมลางนะคะคุณธนาธรบอกชิมลางของจริงเนี่ยก็คือเดือนมกราคมหรือว่าปีหน้านั่นเองซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันนะคะสำหรับแฟลชม็อบที่เพิ่งจัดกันไปเมื่อวันที่14ธันวาคมปรากฏการณ์นี้ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ค่ะพามาดูกันนะคะในประเด็นของแฟลชม็อบนะคะสัญญาณเตือนรัฐบาลนั่นเองนะคะคือจากกรณีของคุณธนาธรนะคะที่มีการจัดกิจกรรมนะคะในส่วนของแฟลชม็อบนะคะเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วก็จะได้เห็นนะคะในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะที่เดินทางไปร่วมกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่ตอน5โมงเย็นนะคะถึง6โมงเย็นก็คือชั่วโมงนึงนั่นแหละค่ะคนไปกันเนี่ยก็ประมาณ 3,000 คนได้นะคะก็ไปเต็มสกายวอล์กที่ประทุมวันกันเลยแล้วแต่สำนักนะอย่างถ้าเป็นรอยเตอร์เนี่ยเขาบอกว่าหลายพันคนบางคนดูจากสถานที่แล้วเนี่ยว่าร่วมหมื่นโดยประมาณใช่ไหมคะถามทางด้านของท่านอาจารย์ค่ะว่าปรากฏการณ์ที่เราได้เห็นเนี่ยเพราะว่าหลายคนก็มองว่าก็น่าจะสืบเนื่องมาจากในส่วนของไม่ได้น่าจะอาจารย์สืบเนื่องมาจากมติของกกต.นะคะกรณียุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอาจารย์มองว่าปรากฏการณ์วันที่14ที่ผ่านมาเนี่ยแสดงให้เห็นอะไรบ้างคะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเป็นปัจจัยทำให้ประชาชนนี่เข้าไปร่วมเยอะแยะซึ่งเมื่อกี้ได้บอกว่า 3,000 มั่ง 5,000 มั่งบางหน่วยก็บอกว่าเป็นหมื่นแต่ว่าถ้าเป็นทางภาครัฐบาลก็ต้องบอกว่าน้อยลงอันนี้เป็นธรรมชาติตั้งแต่ปี16เวลารายงานเข้าไปเนี่ยไม่อยู่นิดเดียวไม่อยู่นิดเดียวจนกระทั่งทางถนอมประภาสในขณะนู้นได้หลงกลเลยเดินพวกผมเนี่ยไล่ออกไปจากนอกประเทศเพราะว่ารายงานกันตรงนี้โอเคละทีนี้การมาชุมนุมของคนมันก็มีทฤษฎีนะครับท่านผู้ชมก็บอกว่าไอ้การชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันก็อันหนึ่งก็มันจะเกิดขึ้นได้หนึ่งมันต้องมีลีดเดอร์มีการนำจะลีดเดอร์โดยบุคคลหรือโดยกลุ่มหรือความคิดเหมือนกันก็สุดแต่อันแรกนะต่างฝ่ายต่างออกมากันเองนี่มันยากใช่ไหมอันที่สองเนี่ยมันมีต่างฝ่ายต่างมาได้อันที่สองคือมติมหาชนคือความรู้สึกของคนณขณะนั้นเกี่ยวกับปัญหาสาธารณะว่ามันเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องที่บอกว่าตอนนี้ถ้าเรามองว่าเรื่องที่คนออกมากันเยอะหนึ่งก็เป็นเรื่องของความรู้สึกความไม่ยุติธรรมหรือว่าเรื่องความรู้สึกที่ว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้หรือว่าเรื่องรัฐบาลเนี่ยใช้อำนาจสืบทอดอำนาจมาจนไม่ควรจะอยู่แล้วหรือเรื่องหลายเรื่องที่เกิดด้วยความรู้สึกในมติมหาชนในขณะนั้นมันต้องมีมติมหาชนสนับสนุนคนถึงมาคนถึงออกมาเนาะครับอันที่สามมันต้องมีซัพพอร์ตเตอร์คนสนับสนุนการสนับสนุนนี่อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องทองหรือการชี้นำการชักชวนการช่วยกันให้มารวมกลุ่มกันซึ่งเหล่านี้ประกอบกันและอันที่สี่ก็คือสถานที่การชุมนุมคนมันต้องไปยืนไม่ได้เหาะรออยู่เนี่ยครับต้องมีสถานที่อันนี้ก็ครบเมื่อมองอย่างนี้ก็ต้องไปมองบอกว่าถ้าผมวิเคราะห์จากตรงนี้ไปก็มองว่าอ๋อคุณผู้ที่เริ่มก็คือคุณธนาธรชักชวนแล้วคุณธนาธรโดนอะไรมั่งแค่ไหนอย่างไรสังคมรู้ในโซเชียลมีเดียพูดกันเยอะแยะมากมายมีทั้งคนรุ่นใหม่มีทั้งคนรุ่นเก่าผมเห็นป้าๆหลายๆคนที่ผมรู้จักเยอะแยะเนี่ยนะก็ไปกันเยอะแยะไปหมดพวกนี้ก็ได้พูดกันในทางโซเชียลมีเดียแล้วจนกระทั่งเขารู้แล้วว่าตอนนี้เขาควรจะต้องมาเพราะเขามองว่าคนที่รักในความยุติธรรมคนที่รักในความก้าวหน้าคนที่มองว่าประเทศชาติในขณะนี้มันล้าหลังมันถูกทวงอยู่ก็เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ถืออำนาจคือกลุ่มคนปัจจุบันเนี่ยนำโดยกลุ่มคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันนำโดยคุณประยุทธ์คุณประวิตรคุณป๊อกทั้ง3คนนี่แหละที่เป็นตัวเด่นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยคนก็เลยคิดอยากจะมาพอมีการ
ชักชวนพูดคุยกันมาเขาก็มาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับอาจจะรู้เหมือนอย่างที่ท่านประธานนปช.ท่านพูดเกี่ยวกับว่ามันมีดาบสี่ดาบที่จะรอฟันคุณธนาธรอยู่อันแรกก็คือดาบไม่ให้เข้าไปในสภาให้พ้นสภาพของการเป็นส.ส.ไปดาบที่สองคือผลพวงจากอันแรกนี่อาจจะนำไปสู่การที่เขาเรียกว่าคดีอาญาติดคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือลงโทษในทางการเมืองไม่ให้เข้ามาเกี่ยวในทางการเมืองสูงถึง20ปีดาบต่อไปจำไม่ได้แต่อีกดาบเงินกู้ค่ะเรื่องเงินกู้ซึ่งตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในศาลแล้วเข้าใจว่าวันที่18เนี่ยใช่ค่ะศาลรัฐธรรมนูญจะมีการประชุมแล้วจะบอกว่าจะรับหรือไม่รับในทัศนะผมว่าเชื่อขนมกินได้ว่ารับ และอีกดาบที่4ก็คือดาบเรื่องอะไรไหมครับ กระทำการนั้นเป็นการล้มล้างระบอบการปกครองในประชาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งดูเหมือนก็ว่าเรื่องแล้วไม่น่าจะถึงขนาดนั้นในการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองแต่ฟังๆมาดูเหมือนก็ว่าการจับเรื่องเข้ามาร้อยเรียงกันเนี่ยนะครับจนกระทั่งในขณะนี้เนี่ยมีการยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วและศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติรับ5ต่อ4ค่ะรับเอาเข้ามาเพื่อที่จะวินิจฉัยซึ่ง4ดาบเนี่ยนะครับมันเป็นดาบที่ทุกคนมองว่าอาจจะไม่ยุติธรรมหรือไม่คนเลยความเกิดความรู้สึกเลยมาที่ flash mob นี่นะครับคำว่า flash นั่นแปลว่าว้าวูบวูบเหมือนกับไฟแฟลชถ่ายรูปอ่ะแฟลช mob นะครับมันวูบแล้วก็ไปมันเร็วกว่าไฟไม่ฟางไฟไม่ฟางก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ค่อยดับลงตอนนี้ flash mob ลักษณะเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็มองว่าในอนาคตเนี่ยมันก็น่าจะมีลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นอยู่ได้เรื่อยๆผมเข้าใจว่าวิ่งไล่ลุงเนี่ยลุงไหนแล้วไม่หมายถึงใครนะครับอาจจะอยู่ในใจว่าเข้าใจกันตรงๆกันอยู่แล้วมองตาก็รู้ใจก็คิดว่ามาร่วมไล่กันตรงนี้ก็น่าจะมีคนมากฟังดูหลายคนนี่ก็อยากจะไปวิ่งแสดงตรงนี้ที่มองผมมองเห็นว่าณขณะนี้เนี่ยเหมือนที่ผมพูดในทฤษฎีในภาคแรกในเรื่องของเบรกแรกที่บอกว่าในเมื่อประชาชนมีความต้องการในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองแต่ระบบการเมืองที่เป็นอยู่นี้มันไม่สามารถจะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมเช่นไม่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนในการจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่มีเปิดโอกาสให้เขาจะได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาจัดการแก้ไขปัญหาของเขาเมื่อนั้นมันจะมีเกิดแรงกระแทกเข้ามาสู่ระบบท้ายที่สุดแล้วระบบอาจจะรับไม่ได้เมื่อระบบรับไม่ได้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแตกสลายเหมือนระบบในสมัยปี2516อันเกิดเหตุการ14ตุลา16อย่างที่เคยเป็นมาต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะว่าการขับเคลื่อนทางการเมืองในครั้งนี้ของคุณธนาธรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ตัวคุณธนาธรไม่ใช่เพียงแค่ของพรรคอนาคตใหม่แต่มันคือการขับเคลื่อนเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยและนี่เป็นบริบททางการเมืองที่สำคัญที่ต้องจับตาดูกันอีกหนึ่งเรื่องในปีหน้าค่ะช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องแล้วนะคะในช่วงนี้เนี่ยพามาดูการเคลื่อนไหวของคุณธนาธรกันหน่อยนะคะวันเสาร์เนี่ยอยู่ที่กรุงเทพอยู่เลยนะคะจัดแฟลชม็อบคนมากันอย่างล้นหลามวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ค่ะไปนู่นแล้วค่ะอีสานนะคะที่วัดป่าสะแก้วบ้านกุดเซียงหมีตำบลกุดเซียงหมีอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรค่ะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะนี่คุณพิธาก็ไปร่วมแฟลชม็อบเมื่อวันเสาร์ด้วยนะคะโอ้ปราศัยนี่ลีลาบิ๊กป๊อกเห็นคงตกใจนะคะว่าเอ๊ะนี่ใช่คนเดียวกันกับที่อภิปรายเรื่องกระดุม5เม็ดหรือเปล่าลีลาดูต่างกันเลยนะเวทีที่แฟลชม็อบกับที่สภาเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของคุณพิธาก็ไปร่วมเมื่อวานนี้ด้วยนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอภิชาติสิริสุนทรสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะรองประธานคณะกรรมการที่ดินนะคะก็จัดเวทีรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเครือข่ายองค์กรประชาชนแก้ไขปัญหาที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคอีสาน20จังหวัด
98เครือข่ายประมาณ 2,000 คนนะคะเดินทางมายื่นหนังสืออาทิปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่แล้วก็ปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างโรงงานน้ำตาลแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลพร้อมทั้งมีนายเลื่อนศรีสุโพอายุ15ปีอ่านประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายองค์กรต่อประชาชนแก้ไขปัญหาที่ดินและได้มีการลงนามข้อปฏิบัติร่วมกันของสังคมนายพิธาค่ะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมามีนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนของประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องทางภาคอีสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าสงวนเรื่องอุทยานและที่สาธารณประโยชน์ตั้งแต่ที่ตนเป็นประธานกรรมการที่ดินได้รับเรื่องร้องเรียนมาเกือบ1ล้านไร่แล้วประเทศไทยมีแต่ความสองมาตรฐานและความอายุที่ธรรมวันนี้พวกตนและสสภาคอีสานพักอนาคตใหม่จะได้มาทวงความยุติธรรมคืนให้พี่น้องภาคอีสานคืนความยุติธรรมในเรื่องของที่ดินให้กับเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานคืนความยุติธรรมให้กับเครือข่ายเมืองและคืนความยุติธรรมจากนโยบายไบโอฮับจากเรื่องของน้ำตาลส่วนเรื่องของที่ดินในประเทศไทยนั้นพวกเราต้องส่งเสียงดังๆไปบอกกับรัฐบาลว่าการที่ประชาชนจะทำมาหากินในพื้นที่ของตนเองไม่ใช่อาชญากรรมนโยบายเรื่องของที่ดินของภาครัฐทุกวันนี้เห็นคนจนเห็นคนยากไร้เป็นอาชญากรแต่อุ้มผู้มีอำนาจทำไมผู้มีอำนาจมีสิทธิ์รังวัดที่ดินเป็นครั้งที่สองทำไมผู้มีอำนาจมีโอกาสคืนที่ดินแล้วก็จบกันไปแต่หากเป็นคนยากไร้ในประเทศนี้มี 80,000 คนที่โดนคดีเกี่ยวกับป่าไม้ความเป็นสองมาตรฐานควรจะหยุดได้แล้วหากรัฐบาลจะทำเขตเกษตรกรรมพิเศษให้ประชาชนเข้าไปใช้พื้นที่แต่กลับไปทำให้ต่างชาติมาเช่าที่ดินทำเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้แต่ทำไมทำให้คนไทยด้วยกันไม่ได้หลังจากนั้นค่ะคุณธนาธรก็เดินทางมาถึงนะคะก็มีประชาชนจำนวนมากมารอต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมชูป้ายเขียนข้อความว่าธนาธรสู้ๆกลัวที่ไหนไม่ถอยไม่ทนคุณธนาธรกล่าวทักทายประชาชนนะคะว่าผู้ถูกกดขี่เอ่ยขอบคุณพี่น้องที่มากันชูแผ่นกระดาษที่เขียนคำว่ากลัวที่ไหนวันนี้มาคุยเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนที่เกี่ยวกับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างประชาชนกับภาครัฐระหว่างประชาชนกับกลุ่มทุนตนอยากบอกว่าในภาคอีสานเป็นภาคที่รับรู้ถึงความขมขื่นและความยากจนมานานพี่น้องเคยได้ยินเพลงนี้ไหมคนบ้านเดียวกันมองตากันก็เข้าใจอยู่เข้าใจอะไรหมายถึงเข้าใจความทุกข์ยากความลำบากยากเข็นและการที่ต้องต่อสู้กับฟ้าฝนต่อสู้กับอำนาจรัฐและอำนาจทุนเพื่อจะได้ที่ดินน้ำป่าและทรัพยากรที่เพียงพอในการดูแลลูกหลานนี่คือการเข้าใจความเจ็บปวดไม่ใช่เข้าใจความสุขสบายนี่คือประวัติของคนอีสานเป็นประวัติการต่อสู้ของผู้ทุกข์ยากที่พวกเรามาร่วมกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของการต่อสู้ของคนอีสานย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนสมัยที่รัฐไทยเริ่มสร้างรัฐก่อตัวเป็นประเทศไทยขึ้นมาพี่น้องชาวอีสานต้องส่งสวยส่งแรงงานเข้าไปแล้วก็มีการลุกขึ้นมาต่อสู้ในนามของกบฏผีบุญอย่าลืมว่ารัฐไทยอยากให้คนรุ่นใหม่ลืมกบฏผีบุญลืมการต่อสู้กับผู้มีอำนาจเขาอยากให้พวกเรายอมสยบกับพวกเขาหลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ได้มีสสจากภาคอีสาน3คนได้ถูกลอบสังหารเนื่องจากสนับสนุนการต่อสู้ของนายปรีดีพนมยงค์หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคแรกเมื่อต่อสู้พูดจากันดีๆไม่ได้ก็มีพี่น้องภาคอีสานอีกที่ลุกมาต่อสู้กับอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมเข้าป่าสนับสนุนการต่อสู้เรียกของเผด็จเรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหลังจากป่าแตกพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานก็ยังไม่ได้รับการเหลียวแลจากภาครัฐส่วนกลางจึงพากันลุกขึ้นมาทวงคืนที่ดินทำกินของตัวเองในนามสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานปี2530หลังจากนั้นปี2540สมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสานปรับเปลี่ยนตัวเองการเป็นสมัชชาคนจนประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องหลายส่วนประกอบด้วยเรื่องเขื่อนเรื่องที่ดินเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมทุกภาครวมตัวกันกลายเป็นสมัชชาคนจนเมื่อมีการต่อสู้เรียกร้องเรื่องประชาธิปไตยและความถูกต้องไม่ว่าจะยุคต่อสู้กับเผด็จการ6ตุลาคม14ตุลาคมพฤษภาคม35ในเมษาหรือพฤษภาคม53คนที่เสียชีวิตคนที่อยู่แนวหน้าก็เป็นลูกหลานชาวอีสานดังนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ที่นี้พูดคุยกับผู้คนที่ถูกเหยียดย่ำและกดขี่มายาวนานพวกเราชาวอนาคตใหม่ขอส่งกำลังใจให้และขอประกาศว่าการต่อสู้กับความอยุติธรรมเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนมาที่นี่มาให้กำลังใจและมาแสดงพลังร่วมกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาจริงหลายคนมาเพราะปัญหาทวงคืนผืนป่า
คุณนาธรกล่าวด้วยนะคะว่าขอเล่าประวัติศาสตร์การแย่งชิงทรัพยากรเมื่อปี2534คณะกรรมการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายย่อยที่อยู่ในพื้นที่ป่าอุทยานเสื่อมโทรมมีการแอบอ้างในการจัดสรรป่าเพื่อเอาที่ดินคืนจากประชาชนและนำไปให้กลุ่มนายทุนหรือว่านายทหารเหมือนกับที่เกิดในปัจจุบันแล้วก็มีวิธีการเดียวกันไม่ได้ใช้เสียงของการมีส่วนร่วมในชุมชนแต่ใช้ทหารถือปืนมาเช่นโครงการทวงคืนผืนป่าเพราะคนที่มาทวงคืนเป็นทหารในเครื่องแบบตอนเด็กๆ เขาสอนให้ตนท่องกอไก่ถึงหอนหู้แต่พอถึงททหารเขาบอกว่าททหารอดทนท่องถึงคอคนเขาบอกว่าคอคนขึงขังมาถึงยุคนี้ตนไม่รู้ว่าใครต้องขึงขังหรือใครต้องอดทนแต่ตอนนี้ประชาชนต้องอดทนกับทหารที่ขึงขังโลกนี้มันกลับตลบัดไปหมดนี่คือวิธีคิดของรัฐทหารและฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเกิดจากคณะรสช.ที่ทำรัฐประหารในปี2534หรือจะเกิดจากคณะคสช.ที่ทำรัฐประหารในปี2557คิดเหมือนกันหมดทวงคืนผืนป่าในวันนี้คือภาค2ของคจก.ในวันนั้นซึ่งคนที่เดือดร้อนคือพวกเราไม่มีอำนาจไม่มีรถถังไม่มีปืนเราไม่มีอำนาจรัฐเป็นพวกเราไม่มีกกต.เป็นพวกและเราไม่ได้มีศาลรัฐธรรมนูญเป็นพวกแต่พวกเขามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดแต่สิ่งที่เรามีคือ2มือ1หัวใจและ1สมองแต่สิ่งที่เขามีไม่สู้พวกเราคือใจที่เจ็บปวดและขับแค้นที่ต้องการเรียกคืนความเป็นธรรมในสังคมให้กลับมาคุณธนาธรกล่าวอีกนะคะว่าพวกเขากลุ่มอภิสิทธิชนทำตลอดในหลายสิบปีที่ผ่านมาคือทำให้เราโง่ทำให้เราจนและทำให้เรากลัวทำให้เราโง่คือการบอกสอนตลอดว่าอย่าลุกขึ้นมาแข่งขันกับเขาสอนว่าประเทศไทยอยู่อย่างร่มเย็นมาตลอดแต่ประเทศไทยไม่ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ภายใต้พรมเนี่ยยังมีความเดือดร้อนของประชาชนเยอะมากเขาไม่เคยสอนประวัติศาสตร์การต่อสู้ที่แท้จริงให้ประชาชนรับทราบเขารั้งใจทำให้พวกเราโง่เขาตั้งใจทำให้พวกเราจนเขาไม่ให้สิทธิเราในการบริหารจัดการน้ำที่ดินหรือสินแร่ที่อยู่ในแผ่นดินของเราในผืนดินของเราแต่เขาให้บัตรประชารัฐเพราะเขาต้องเลี้ยงพวกเราไว้ไม่ให้โตไม่พัฒนาไม่รวยแต่ไม่ตายพวกเราไม่ต้องการบัตรประชารัฐแต่พวกเราต้องการสิทธิในที่ดินทำกินสิทธิในการบริหารจัดการน้ำป่าและสินแร่ที่อยู่ใต้พื้นดินนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการพอมีอะไรนิดหน่อยยัดเยียดคดีพ.ร.บ.ชุมนุมเรียกไปปรับทัศนคติบ้างมาถึงวันนี้พรรคอนาคตใหม่ยังใหม่เกินยังเล็กเกินไปและเรายังมีอำนาจน้อยเกินไปที่จะทำสิทธิชุมชนคืนให้กับพี่น้องประชาชนเรายังมีพลังไม่เพียงพอที่จะทำอย่างนั้นแต่วันนี้พานายพิธาประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะทำได้มากน้อยเพียงใดแต่อย่างน้อยที่สุดคนที่ถูกข้อพิพาทกับภาครัฐในกรณีทวงคืนผืนป่านายพิธาจะได้ทำหนังสือส่งหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดว่า 80,000 กว่ากรณีทั่วประเทศว่าคดีที่อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอย่าเพิ่งส่งอัยการคดีที่อยู่ในชั้นอัยการอย่าเพิ่งส่งศาลและคดีที่อยู่ในชั้นศาลอย่าเพิ่งพิพากษาเพราะปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงระบบกระจายทั่วภูมิภาคในประเทศไทยขอให้พวกเราได้แก้ปัญหาเชิงระบบกันก่อนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่การแก้ปัญหาระยะยาวต้องบอกว่าแก้ไม่ได้เพราะเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เสนอยติเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรคือยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อการศึกษาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนกรณีการใช้คำสั่งมาตรา44เราเสนอไปหวังว่าจะได้เรียกบุคคลที่เข้าทวงคืนผืนป่าว่าทำไปเพราะอะไรมีประชาชนเดือดร้อนกี่คนกันแน่หรือไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายหรือไม่ต้องทำ EIA หรือทำ EIAความคู่กันไปกับการดำเนินโครงการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหมืองหรือโรงงานน้ำตาลเราจะไปศึกษาประกาศคำสั่งเหล่านี้ว่าใครได้รับผลกระทบอะไรบ้างแต่พอผลโหวตในสภาออกมาพรรคฝ่ายค้านดีใจมาก
เพราะพวกเราเนี่ยชนะคือ234เสียงต่อ230เสียงในสภาผู้แทนราษฎรแต่พวกเขาบอกว่าขอนับใหม่และโหวตใหม่เพราะฝ่ายรัฐบาลกลัวที่จะถูกตรวจสอบจากพวกเราที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณธนาธรกล่าวอีกนะคะว่าตนเนี่ยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าไม่มีรัฐประหารและมีตัวแทนของประชาชนอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนโยบายทวงคืนผืนป่าจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ขณะนี้เราไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะเราแพ้โหวตซึ่งขอบอกไว้ว่าทางเราจะทำทุกทางเพื่อทุเลาบรรเทากรณีความต่างๆให้และหากยังมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการทำรัฐประหารนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของอภิสิทธิ์ชนนายกรัฐมนตรีที่ไม่ศรัทธาในพลังของประชาชนและประชาธิปไตยระยะกลางระยะยาวที่จะจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จำเป็นต้องยุติระบบราชการรวมศูนย์ที่กรุงเทพมหานครคืนอำนาจต่างๆเหล่านี้กลับไปให้พี่น้องประชาชนทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ออกแบบอนาคตของตัวเองได้ยโสธรจะเป็นอย่างไรต้องให้คนยโสธรเป็นคนกำหนดเดินทางไปข้างๆตนขอเสนอโครงสร้าง3แบบคือ1ต้องพาประเทศไทยกลับไปเป็นประชาธิปไตยและแก้รัฐธรรมนูญ60 2ปฏิรูปกองทัพให้กองทัพหยุดภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งและ3ยุติระบบราชการรวมศูนย์นำอำนาจคืนให้ท้องถิ่นบริหารจัดการเองอย่างไรก็ตามหากจะทำให้เกิด3ข้อที่ตนพูดไปให้ได้อย่างแรกที่ต้องทำก็คือไล่รัฐบาลที่สืบทอดอำนาจมาจากการทำรัฐประหารเดือนหน้าจะมีกิจกรรมใหญ่วิ่งไล่ลุงขอให้ออกมาวิ่งทั่วประเทศและบอกว่าเราจะไม่ถอยอีกต่อไปแล้วจะไม่ทนต่ออำนาจที่ไม่ยุติธรรมและเราขออำนาจของประชาชนคืนมาค่ะถามทางด้านของอาจารย์ก่อนเลยนะคะในส่วนของเราก็จะได้เห็นกิจกรรมเหมือนต่อเนื่องเลยนะคะอาจารย์ในรอบนี้คุณธนาธรนี่เขาไปในภาคอีสานค่ะอาจารย์คิดเห็นยังไงบ้างก่อนที่เราจะเข้าไปถึงโครงสร้างของคุณธนาธรที่เขาออกแบบหลายเรื่องมากเลยค่ะอาจารย์ใช่ประเด็นที่คุณธนาธรเสนอนี่มันเป็นประเด็นองค์รวมนะใช่ค่ะอาจารย์มันเกี่ยวเนื่องไปทุกอย่างค่ะอาจารย์ซึ่งเบื้องต้นในเบรกนี้ผมอยากจะพูด3ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในสังคมในประเทศซึ่งแน่นอนละก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเรื่องที่2ที่จะพูดก็คือเรื่องของบทบาทของพรรคการเมืองค่ะแล้วก็เรื่องที่3ที่เกี่ยวพันกันก็คือว่าทางแก้ที่คุณธนาธรเขาพูดนำมาเสนอนั้นเนี่ยก็จะพูดรวบๆสั้นๆนะครับในเบื้องต้นนี่ก็คือเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรในประเทศโดยหลักแล้วก็การเมืองก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมอย่างชอบธรรมในกรณีที่คุณธนาธรไปพูดในคราวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการจัดสรรที่ดินซึ่งโดยลักษณะแล้วเนี่ยเราต้องในเบื้องต้นถ้าการจัดสรรทรัพยากรทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นบุคคลไม่ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สังคมร่วมกันผลิตกันมาแล้วกระจายแบ่งสรรปันส่วนได้อย่างครบถ้วนอย่างยุติธรรมอย่างหลายประเทศเราก็จะเห็นว่าชีวิตของคนของเขาดีขึ้นอย่างประเทศในสแกนดิเนเวียนทั้งหลายนั้นเขาก็จะมีสวัสดิการที่ดีคนของเขาเกิดมาแล้วก็มีมาตรฐานของชีวิตที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นในประเทศไทยของเราเหมือนกันถ้าจัดการทรัพยากรอย่างยุติธรรมมาโดยตลอดแล้วเนี่ยความรวยความจนจะไม่แตกต่างกันมากค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสิทธิในการทำกินในที่ดินนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าประเทศเรานั้นเป็นเกษตรกรรมหมายถึงว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมแม้ว่าผลิตผลทางด้านGDP ของประเทศมันจะเกิดขึ้นอยู่กับในภาคอุตสาหกรรมก็ตามแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยของเราก็ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรมและคนเมื่ออยู่ในประเทศแล้วเกิดมาแล้วเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่แล้วเขาจะต้องได้รับการการันตีในเบื้องต้นว่าเขาจะได้มีสิทธิทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมเศรษฐกิจก็หมายถึงว่าเกี่ยวกับพี่น้องที่เขาดำเนินในเรื่องของการจะมีชีวิตในเรื่องของการทำไร่ไถนาทำเกษตรกรรม
ในเขตที่เป็นป่าสงวนในเขตที่เป็นป่าบางเฉพาะบางส่วนซึ่งก็มีเรื่องมากมายเหลือเกินที่จะต้องเข้าไปจัดการผมเห็นด้วยว่าถ้ามีการจัดสรรอย่างดีแล้วก็มีการจัดการบริหารอย่างครบถ้วนเราก็จะสามารถที่จะแบ่งปันจัดสรรให้คนนี้เขาได้สามารถที่จะมีวิถีชีวิตในการเศรษฐกรรมพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้หลักการที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลก็จะต้องมีลักษณะของการที่ไม่ทำเป็นลักษณะของหลายสแตนดาร์ดหลายมาตรฐานคนที่ทำความผิดไม่ว่าจะเป็นใครอย่างใครเนี่ยก็ต้องได้รับการปฏิบัติเท่าๆกันนั่นอีกด้านหนึ่งทีนี้อีกด้านหนึ่งถ้าไกลกว่านั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ดินที่มีอยู่แล้วเราจะสรรอย่างรีบด่วนผมเห็นด้วยกับแนวความคิดที่บอกว่าทำไมเราไม่ใช้เกษตรกรรมวิเศษพิเศษล่ะเขตเกษตรกรรมพิเศษอันนี้ก็หมายถึงว่าเขตที่จะได้ใช้วิธีการที่ดำเนินการเพื่อจะทำให้ประชาชนนี้เขาสามารถได้ที่ดินของเขาเนี่ยได้เป็นฐานในเรื่องของการทำมาหากินของเขาทำไมล่ะเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงสามารถมีกฎหมายไปช่วยเหลือเขาได้ล่ะทำไมต่างชาติถึงสามารถมาเช่าที่ดินได้ถึง99ปีอย่างนี้เป็นต้นแล้วทำไมเขตพิเศษในของเกษตรกรรมเราทำไมเราจะทำไม่ได้บ้านเมืองของเราอำนาจของเรานะถ้าอำนาจนั้นมันเป็นของประชาชนอำนาจเป็นของประชาชนเปอร์เซ็นต์เป็นของประชาชนจริงๆก็จะสามารถมาจัดการตรงนี้ได้ด้วยสติปัญญาที่มีอยู่นะครับของประชาชนทั้งหลายผมเชื่อว่าจะสามารถจัดเขตเกษตรกรรมพิเศษที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะมีที่ดินในการทำมาหากินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะแล้วก็เราก็มีความคิดอยู่แล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอกว่าคนอยู่กับป่าก็ได้เดี๋ยวนี้เคยได้ยินไหมค่ะไม่ได้ไปทำลายป่าแต่ว่าเสริมที่อยู่ด้วยกันได้แนวความคิดที่ไปบอกว่าไปเอาทวงป่าคืนแล้วเอาทหารไปยึดไปไล่ประชาชนเขาแล้วก็ไอ้ต้นยางที่ปลูกอยู่ในนี้ไปตัดทิ้งไปหมดอย่างเงี้ยปาล์มที่ปลูกอยู่ตัดทิ้งไปหมดทิ้งทำไมเนี่ยเมื่อมันปลูกไปแล้วก็ให้มันไปเป็นสภาพของป่าไปได้ไม่ได้หรือสมมุตินะครับแต่ดีที่สุดกว่านั้นก็คือว่าเขตเกษตรกรรมพิเศษแล้วถ้าไกลกว่านั้นนะถ้าสามารถไปไกลกว่านั้นก็คือเรื่องการจัดสรรปฏิรูปที่ดินอย่างแท้จริง อย่างไต้หวันที่เขาทำในการที่จะใครที่ดินมีเยอะๆมารัฐบาลนำมาแล้วรัฐบาลก็ซื้อโดยใช้ก็เรียกว่าให้ธนบัตรให้แรงต่างของรัฐบาลให้บอนให้กับรัฐให้กับคนที่เขามีเป็นเจ้าของที่ดินนั้นแล้วที่ดินนั้นมาจัดสรรแบ่งให้ประชาชนดําเนินการที่จะทําไร่ทํานาแล้วดําเนินการชลประทานมีแลนด์คอนโซลิเดชั่นคือทําให้มีการจัดสรรรูปที่ดินใหม่แล้วก็จะเห็นที่ดินที่สามารถประชาชนสามารถได้มีผลผลิตได้อย่างดีแล้วด้านอีกเดียวกันก็ SME รัฐบาลก็ส่งเสริมประเทศให้ภาคที่เป็นเจ้าของที่ดินแต่เดิมเนี่ยนายทุนเนี่ยเขามาลงทุนในส่วนนี้รัฐบาลอัดลงไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่ในการขายต่างๆเพราะว่าโลกนี้เป็นตลาดของเราได้เดี๋ยวนี้โลกนี้ของเราเป็นเรื่องบ้านเนี่ยทุกบ้านมันเป็นโลกแล้วเนี่ยเป็นสรุปตรงนี้ก็คือว่าถ้าอำนาจเป็นของประชาชนและสามารถจัดอำนาจในทางการเมืองนั้นไปจัดสรรแบ่งปันทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันโดยเฉพาะในเรื่องการเกษตรเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินได้อันนี้คือหลักคิดโดยรวมอันที่สองที่พูดถึงก็คือว่าพรรคการเมืองเนี่ยเขามีบทบาทอย่างที่พรรคการเมืองของอนาคตใหม่อย่างนี้ไหมทัศนะผมอยากเห็นอย่างนี้เพราะพรรคการเมืองต้องออกไปพูดไปคุยไปฟังปัญหาแล้วนำปัญหาของประชาชนนั้นกลับมาส่งเข้าไปในสภาแล้วอนาคตใหม่เขาก็มีคนของเขาในสภาด้วยก็ไปพูดในสภามีข้อมูลหลักฐานนี่ชาวบ้านเขาร้องมาล้านคนแล้วตอนนี้มี 80,000 คนที่เขากำลังโดนคดีอยู่มีคดีอยู่จะเพิ่งสอบสวนจะเพิ่งไต่สวนนะครับมาถึงอัยการก็จะเพิ่งฟ้องมาถึงศาลก็จะเพิ่งตัดสินรอไว้ก่อนให้แก้ไขในลักษณะกฎหมายใหม่ที่มาเป็นเกษตรกรรมพิเศษอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีได้ทีนี้ดังนั้นนี่บางคนมาบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นส.ส.แล้วทำไมไปเล่นนอกสภาให้เข้าใจให้ถูกนะครับพรรคการเมืองเนี่ยอันหนึ่งเขามีหน้าที่ส่งส.ส.ล่ะอันที่สองเขามีหน้าที่ในการจะรับฟังปัญหาแล้วก็นำวิธีการใดต่างๆเนี่ยเพื่อจะมาทำเป็นนโยบายเข้าไปในสภาเมื่อทำได้แล้วก็ยื่นในตัวแทนของเขาด้วยนะครับของพรรคเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยก็นำความต้องการนี้ไป
เช่นในกรณีบอกว่าสภาปัญหาตอนนี้ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการเกษตรเรื่องที่ดินของประชาชนเรามาร่วมกันได้ไหมออกกฎหมายเนี่ยใช้สติปัญญาที่มีทั้งหมดเนี่ยจะแก้ไขปัญหาของประชาชนนี้เขาได้ไหมตรงเนี้ยเพราะรากฐานการเกษตรตรงนี้เป็นรากฐานที่ทำให้ประชาชนของเรานั้นมีความสุขสามารถมีชีวิตอยู่ได้สามารถมีชีวิตตามสุขตามอัตภาพของตัวเองพัฒนาเลยจากนั้นแล้วค่อยมาว่ากันแต่เบื้องต้นที่ยืนได้ก่อนช่วยกันได้ไหมตรงนี้ผมก็คิดว่าประเทศทั้งหลายประชาชนก็จะเห็นว่าสภานี่อู้มันเป็นที่พึ่งจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของการขัดแย้งไม่ใช่เรื่องของการแต่เป็นเรื่องของการหาโซลูชันหาวิธีการในการแก้ไขเหมือนดังที่นายเจมส์มิลล์เขาบอกว่าส.ส.นั้นไม่ใช่ตัวแทนของแต่ละพื้นที่เหมือนกับคณะทูตานิ้วทูตที่ไปเจรจาความเมืองระหว่างประเทศคิดแต่เรื่องของตนคิดแต่เรื่องของที่เลือกตั้งตนไม่ใช่ส.ส.ต้องตรงเป็นตัวแทนความดีทั้งมวลของประชาชนอะไรที่แก้ได้ต้องทำนี่เป็นทางหนึ่งที่ผมแนะนำนะแต่ว่าตอนนี้ประเด็นที่ผมพูดก็อยู่ตรงที่ว่าพรรคการเมืองอย่างที่เป็นอย่างนี้อย่างที่พรรคพลังความหวังอนาคตใหม่ก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นพรรคการเมืองในอุดมคติที่อยากให้เป็นไหมผมบอกว่าในทฤษฎีอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วอยากให้พรรคการเมืองเป็นอย่างนี้ทุกพรรคด้วยไปให้ทั่วเดินให้ถึงสัมผัสประชาชนให้ได้เอาหูหน้าแผ่นดินพรรคเพื่อไทยก็ควรจะไปพรรคเพื่อชาติพรรคเสรีรวมไทยพรรคอะไรพลังประชาชนพรรคอะไรไปให้หมดประชาธิปัตย์ไปแล้วก็เอามาพูด นะครับไม่ใช่พูดไม่เหมือนคุณอะไรนะเขาพูดอะจิตราดีแต่พูดอะคะหรือว่าพรรคความอะไรครับพรรคภูมิใจไทยพรรคการเมืองสยายลงไปสัมผัสกับประชาชนแล้วให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าพรรคการเมืองคือตัวแทนของเขาและทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าพรรคการเมืองนี้เป็นของเราและเป็นของเราแล้วจะช่วยกันในการที่หาสูงหาเสียงในนั้นเพราะการเลือกตั้งแต่ละพรรคก็จะสบายขึ้นก็สามารถได้มีตัวแทนมากขึ้นอันท่อนที่3ที่จะพูดถึงกรณีที่คุณธนาธรไปก็ได้ไปพูดทำนองว่าเราเข้าใจในเรื่องของความทุกข์ยากยากแค้นแล้วก็อธิบายแล้วชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของการกดขี่เป็นเรื่องของการอำนาจนั้นไม่เป็นของประชาชนเพราะอำนาจที่มันเป็นมาตั้งแต่ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันแน่นอนมันถูกกระจุกอยู่เฉพาะคนกลุ่มหนึ่งแล้วในตั้งแต่ 24.5 มาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ยังกระจุกอยู่ในพวกของอนุรักษ์นิยมพวกคณะที่ประทายพวกอำนาจนิยมพวกที่มีความคิดเก่าและพวกที่ในส่วนของทางธุรกิจก็คิดในเรื่องของพวกที่ monopoly คือพวกที่ผูกขาดกลุ่มพวกนี้เมื่อถืออำนาจอยู่อย่างนี้จึงทำให้มันเกิดภาวะบ้านเมืองอย่างนี้มันจึงแก้ไขไม่ได้เขาเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยความทุกข์ยากทั้งหลายและชาวอีสานที่ได้ต่อสู้กันมาและมีพัฒนาของการต่อสู้มากกว่าทุกภาคทุกส่วนมีการศึกษานะครับพบว่าชาวอีสานเนี่ยมีความรู้สึกในด้านเสรีนิยมมากกว่าภาคอื่นเข้าใจในการเมืองมากกว่าภาคอื่นมีการศึกษามาเพราะว่าประสบการณ์ที่เจอมาทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ของนักการเมืองในอดีต4รัฐมนตรีที่ถูกยิงตายอยู่แถวถนนอะไรพหลโยธินแถวใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในสมัยนู้น3คนนี่มาจากภาคอีสานนักต่อสู้ที่สกลนครที่ประกาศที่ไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการคนนั้นก็เป็นคนอีสานดังนั้นคนอีสานนี่ในการต่อสู้มาตรงนี้เนี่ยในคุณลักษณะของคุณธนาธรแล้วก็คุณพิชาใช่ไหมพิธาพิธาที่ไปในฐานะเป็นตัวเป็นประธานของกรรมธิการที่ดินสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้แต่คือตรงๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและในคราวนี้ก็บอกว่าในส่วนนี้ถ้าจะแก้ไขได้เนี่ยมันต้องเชิงโครงสร้างอันหนึ่งคือเรื่องอะไรครับหนึ่งต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับก็แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ให้เป็นอำนาจของประชาชนไม่ผูกขาดอยู่เฉพาะกลุ่มตอนนี้มันผูกขาดชัดเจนก็คือว่า250คนสว.นั่นน่ะมันเป็นส่วนที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่เฉพาะในส่วนนี้แล้วก็ยังจะมีในส่วนย่อยที่ต้องแก้ไขอีกอำนาจต้องเป็นของประชาชนมากขึ้นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญควรจะต้องมีส่วนของประชาชนเข้าไปดูแลและจะต้องมีการปรับในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก็ต้องไปดูตรงนั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนจะต้องได้รับการการันตีมากกว่านี้
ไม่ใช่หมายความว่าเวลาจะต้องไปชุมนุมที่ไหนจะต้องไปขออนุญาตหรือไปอ้อนวอนต่างๆนี่มันเป็นสิทธิพื้นฐานที่สังคมควรจะมีเพราะทุกคนที่เกิดมามันเท่ากันหมดแหละและทุกคนเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองและเป็นที่มาของอำนาจในเมื่อเจ้าของอำนาจเขาจะมาชุมนุมกันมันเรื่องอะไรของใครล่ะมันต้องเรื่องของเจ้าของอำนาจเนี่ยเอาไหมอันที่สองคือการปรับปฏิรูปทหารกองทัพอันนี้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งเรารู้อยู่แล้วว่ากองทัพเป็นยังไงไม่ต้องพูดมากนะครับสิ่งที่เราอยากจะพูดมากคือว่าต้องให้มีการปฏิรูปถูกไหมน้องฟ้าพูดรู้อยู่แล้วเขาเป็นยังไงรู้อยู่แล้วแต่ลึกๆที่เรารู้อยู่มากคืออะไรเราไม่เห็นเลยว่าเขานี่เป็นยังไงลึกๆเข้าไปทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมีเกณฑ์ทหารเกณฑ์แค่ไหนแค่ไหนเสื้ออาวุธแค่ไหนอย่างไร มันต้องดูตรงนี้ให้ครบและการจัดกองกำลังในอนาคตนะครับจัดแบบไหนล่ะในโลกของการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ยังจะมาเกณฑ์ทหารกันมืดๆอยู่อย่างนี้หรือเปล่าสมมติว่ามันจะต้องมีการปรับปรุงอย่างนี้เป็นต้นอันที่3ก็คือที่คุณธนาธรพูดถึงก็คือยุติระบบราชการรวมศูนย์นี่ไงยุติระบบราชการรวมศูนย์เพราะตอนนี้รัฐธรรมนูญที่มึงเขียนไว้ระบบราชการรวมศูนย์ที่แปลนี้อำนาจที่เขาบิวโรคราติกพอลิตีเนี่ยหรือว่าระบบรัฐราชการนิยมเนี่ยรัฐราชการอมาตยาธิปไตยเนี่ยมันเป็นพวกที่จุกกุมอำนาจอยู่กันประชาชนออกไปต้องเอาเนี่ยไปแล้วกระจายอำนาจออกไปสู่ประชาชนให้ประชาชนเขาเลือกให้ประชาชนก็เลือกทิศทางของเขาให้เขาเลือกชีวิตของเขาอย่าไปกำหนดเขาเมื่อตรงนั้นประชาธิปไตยหมายถึงการกระจายเผด็จการหมายถึงการกระจุกวิธีคิดในการที่จะกระจายออกไปนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสามส่วนนี้แก้รัฐธรรมนูญปฏิรูปกองทัพและการสลายระบบราชการรวมศูนย์ซึ่งทั้ง3ข้อนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะคะคุณธนาธรบอกว่าอย่างแรกที่ต้องทำก็คือไล่รัฐบาลที่มาจากการสืบทอดอำนาจมาจากการรัฐประหารออกไปได้ซะก่อนซึ่งเราได้เห็นการเริ่มนับ1ยกแรกกันไปเมื่อวันที่14ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วยกต่อไปรอดูกันวันที่12มกราคมนี้นะคะจะสามารถจุดกระแสและนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านเพื่อระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงได้หรือไม่ติดตามดูกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการห้องข่าวเล่าเรื่องนะคะขอบพระคุณดร.วิโชวันโนค่ะขอบคุณค่ะเราทั้ง3คนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ